ที่วงการหมัดมวยกันบ้างเขาบอกตอนนี้ซบเซาอยู่เลยต้องมีการจัดนักมวยระดับตำนานย้อนยุคมาชกเพื่อเรียกความคึกคักกันซะหน่อยโอ้นักมวยระดับตำนานเขาทรายแกเล็กซี่เขาคอแกเล็กซี่สามารถพยัคฆ์อรุณที่ชกทีปั๊บรถเมย์หายนะโล่งเต็มถนนรถไม่ติดเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ใช่สองคนนี้นะอ้าวใครอ่ะเรานึกถึง2คนนี้แต่ว่าจะเป็นใครนะครับที่กลับมาชกกันนะครับขึ้นเวทีครั้งเพื่อให้แฟนเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งจะเป็นใครเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานกันครับ4ครับแซมซันอีสานก็อนุญาตได้แต่ว่าต้องให้หากย้อนอดีตนักชกชื่อดังวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์โลกถึง2สถาบันทั้งสภามวยโลกและสมาคมมวยโลกแต่ก่อนหน้านั้นชื่อเสียงในฐานะนักมวยไทยวีรพลสหพรหมอดีตแชมป์เวทีราชดำเนินถึง3รุ่นนับเป็นนักมวยแม่เหล็กของเวทีแห่งนี้ผ่านการชกมาแล้วอย่างโชคชนแต่ก็ยังมีนัดที่ยังค้างคาใจคือการแพ้1ครั้งชนะ1ครั้งต่อแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสักหรือแฟนหมัดมวยรู้จักแซมสันลูกเจ้าพ่อมเหสักที่เป็นยอดมวยไทยเงินแสนที่ความนักชกมาแล้วอย่างมากมายเช่นกันก่อนที่จะกลายมาเป็นนักมวยสากลเงินล้านหลังจากที่คว้าแชมป์โลกสหพันธ์มวยโลกรุ่นจูเนียร์เบนทัมเวทอย่างยาวนานในช่วงที่วงการมวยเริ่มซบเซาเสียโบ้ณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ทายาทของวิรัตวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ชื่อดังจึงได้จับทั้งคู่ที่เคยเป็นยอดมวยแห่งยุคมาล้างตากันอีกครั้งเพื่อให้รู้ดำรู้แดงว่ายอดนักชกทั้งคู่ใครจะดีกว่ากันแต่ที่สำคัญไปกว่าชัยชนะของคู่นี้คือการเรียกศรัทธาแฟนมวยให้กลับมาชมมวยในเวทีมาตรฐานอีกครั้งสิ่งที่เขากลับมาชกมีเหตุผลเดียวคือทั้งคู่เห็นวงการมวยไทยของเราณวันนี้ซบเซาคนดูน้อยลงแต่สิ่งที่ผมหวังแค่อย่างเดียวว่าคนที่เคยอยู่ในสนามมวยจะได้กลับเข้ามาในเวทีอีกครั้งคนที่ยังไม่เคยเข้าสนามมวยผมอยากให้เข้าสนามมวยอีกครั้งนั่นคือผมสิ่งที่หวังแค่นั้นเองอยากให้คนกลับเข้าสู่สนามอย่าให้วงการมวยไทยต้องจบลงในยุคของผมไม่ยอมผมต้องทำอะไรก็ได้ที่ผมมีกำลังแล้วผมเชื่อว่าผมทำแล้วน่าจะสำเร็จผมก็จะพยายามทำทุกอย่างครับแม้ทั้งคู่จะห่างจากการชกมวยไทยไปนานและเลิกราไปแล้วแต่การชกนัดนี้ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีไม่มีเดิมพันแต่ทั้งคู่ประกาศว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูใส่กันเต็มๆตามพิกัด65กิโลกรัมอย่างแน่นอนและคาดว่าจะไม่ครบ5ยกตามกำหนดด้วยซ้ำนักมวยที่เลิกไปแล้วอายุเท่าผมเนี่ย49หรือแซมสัน40กว่าเนี่ยยังสามารถกลับมาชกได้ถือว่าสุดยอดครับขอให้นักมวยทุกคนรักษาร่างกายครับแล้ววันนึงอาจจะได้กลับมาย้อนยุคกันได้แบบนี้ครับนักมวยที่ไอแฟนมวยที่เคยดูว่าผมรุ่นเก่าหัวใจแซมสันวีรพลนี้ปุ๊บหรือรุ่นน้องไม่เคยดูใน YouTubeก็ขอให้มาดูในวันที่27ธันวาคมนี้ครับมาดูจริงๆครับต่อยกันจริงด้วยครับผู้จัดหวังว่าศึกเพชรยินดีมวยย้อนยุคในวันที่27ธันวาคมนี้แฟนหมัดมวยจะเข้าไปชมเต็มเวทีราชดำเนินเหมือนกับที่ทั้งคู่เคยชกกันมาในอดีตอำนวยวิทย์เสมอวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน